วัสดีครับมาพบกับผมพุทธกับครับผมวันนี้ผมจะมาลองเปลี่ยนกล้องวงจรปิดธรรมดาซื้อจากลาซาด้าประมาณ500-600บาทจะลองเอามาเปลี่ยนมันเป็นกล้องวงจรปิดให้มันดูเป็นคล้ายๆกล้องวงจรปิดจากโลกอนาคตนะให้มันเข้าดูเข้ากับสตูใหม่ของผมครับก็พอดีห้องทำสีไม่เสร็จก็อาจจะไม่ได้ใช้การพ่นสีเพ้นสีอาจจะใช้สติ๊กเกอร์ในการตกแต่งแล้วก็ดีคอร์น้ำในการตกแต่งกล้องจะปิดธรรมดาจะหลอกให้มันดูแบบล้ำๆดูแล้วขั้นตอนการทำก็จะเอามาให้ชมด้วยนะครับไปชมขั้นตอนการทำกันเลย